เรื่องนี้จะมีสองคำทุกหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันจอแั้ไหมฮะข้อนี้กลับมาคุณครูกลับมากลับมาเขาถามว่าข้อใดมีค่ามากที่สุดน้องก็เอาเลยเลขบวกเลขบวกนะฮะเอาไปหารเนี่ยสองสเต็ปม,มีแค่นี้เลขบวกเอาไปหารคุณครูตอบพร้อมกัน จะเอาเลขอะไรไปหารเอาเลขอะไรครับไปหารเลขเอ่ยถ้าน้องเคยเห็นแล้วเนี่ยน้องจะต้องรู้เลยว่าเราจะไม่เอา0.5ไปหารนะครับนะเราจะเอาอะไรไปหารครับมันจะมี0.25กับ0.5นะครับเราจะไม่เอา0.5ไปหารเพราะว่า0.5มันใหญ่กว่า0.25เพราะนั้นถ้าเอาน้องเอาศูนตั้งแล้วหารด้วยจุดศู .5 ห้าเนี่ยนะครับอาจุด5เฉยๆเนี่ยนะครับ คือจุดห้าเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับนะมันใหญ่กว่าเพราะฉนั้นพอไปหารแล้วเนี่ยเลขมันก็ไม่สวยเขา้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเลขที่ออกไปหารเนี่ยต้องเป็นอะไรครับ0.25นะครับแล้วในทํานองเดียวกันเราจะไม่เอาห้าไปหารน,นะครับนะ<า>เห็นเพื่อนๆพ,พ,พิมพ์เลขห้ามานะครับนะเห็น<า>น้องๆพิมพ์เลขห้าก,กันมานะครับ<า>เราจะเราจะไม่เอาเลขห้าไปหารพากคนบอกทําไมไม่เอาเลขห้าไปหารน้องดูถ้าน้องเอาเลขห้าไปหารพี่ถามว่ามันดีกว่าเมื่อกี้ตรงไหนฮะ มันดีกว so ่าเมื่อกี้ตรงไหนอะทุกคนอ่านเราอาหารดูห้าห้าห้ายี่ห้าใช่ไหมศูนย์จุดศูนย์ห้าหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะการเอาเลขที่ไปหารเนี่ยมันต้องไปหารแล้วสบายใจนะครับนะไปหารแล้วสามารถคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับนะเพราะฉนั้นข้อนี้ตอบว่าเอา0.25ไปหารนะครับนะทุกตัวนะครับนะหารด้วย0.25นะครับนะตรงนี้ก็หารด้วย0.25ตรงนี้ก็หารด้วย0.25นะครับนะทุกตัวหารด้วย0.25 นะครับเข้าใจไหมแล้วเลขมันจะง่ายยังไง0.25มันก็ตัด0.5ได้หนึ่งนะคิดง่ายกว่าเดิมอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูตอนทํามาเริ่มย้ํานะต้องเอาเลขที่เท่ากันแล้วเป็นเลขเป็นบวกเนี่ยนะครับหารแล้วเพื่อให้เลขมันคิดง่ายขึ้นนะครับนะประมาณนี้คุณครูอะต่อมาเริ่มทํากันเร็วทุกคนนะเริ่ม0.5 0.5ข้างในที่เป็นตัวฐานนะครับ0.5ตรงนี้ พี่เก็บขออนุเปลี่ยนเป็นเศษหนึ่งส่วนสองนะครับก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังหนึ่งทำไมเป็นหนึ่งเพราะสูตร0.25ตัดศูนย์ห้าเป็นหนึ่งนะครับนะต่อไปห้าตัดกับศูน0.5คุณครูขออัดซูมหน่อยนะครับตรงนี้นะซูมหน่อยุดห้าหารด้วยศูนย์จุดสองห้าได้กี่ครั้งครับศูนย์จุดห้าตั้งหารด้วยศูนย์จดสองห้าได้สองครั้งตัดตรงนี้ได้สองนะครับ พจน์สัปกตินะครับนะพจน์สมปกตินะครับนะ,ยยนะบนะอ่า0.5ก็คือ1ส่วน2เหมือนเดิมมราจะแก็บใส่ไว้ตรงนี้ได้2โอเคไหมครับต่อไปใครอยู่ในกลุ่มแล้วตอบผิดนะครับนะอันนี้พี่ไม่ให้อภัยเลยนะครับนะเออถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วตอบผิดเนี่ยแสดงว่าน้องไม่เคยติวเลยนะครับเพราะอะไรคุณครูยู่ไม่เหมือนตรงไหนในพี่บอกก่อนนะน้องบอกพี่หน่อยที่ ใครอยู่ในกลุ่มล้วตอบผิดนี่ตีตายเลยนะครับนะโอเคปะไม่เหมือนตรงไหนนี่ติวในกลุ่มไปแล้วนะครับนะหน้าหน้าร้อยเจ็ดเก้านี่นะครับนะไม่เหมือนตรงไหนพี่สามหน่อยนะครับนะเหมือนล่อกขอสอบมาออกเลยนะครับนะไม่เหมือนตรงไหนพี่สามหน่อยนะครับนะเพราะนั้นใครอยู่ในกลุ่มนะพี่กำลังดูช่องแชทอยู่นะครับนะใครตอบผิดพี่จะตีเลยนะครับสมมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับนะไปกัดคอเลยนะครับนะคุณครูนะเพราะนั้นใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับตอบผิดตีตายเลยทุกคนนะครับอ่ะ 0.5ตรงนี้คือ1ส่วน2นะครับนะยกกําลังลบ 0. คิดดีๆนะลบ0.25นะครับตัดกันตัดเหลือ1นะฮะก็จะได้เป็นติดลบ1นะครับนะติดลบ1ตรงนี้ติดลบ1ต่อไปลบ0.5ตรงนี้หารด้วย0.25นะครับนะตัดกันได้2ติดลบก็เป็นลบ2นะครับตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2อ่ะเขียนนะครับนะก็จะได้เป็น1ส่วน2ทั้งหมดยกกําลังลบ2 ที่เหลือทดเลขจบแล้วนะครับนะติวแล้วลืมแล้วค่ะนะน้องพิมมาพี่ก็ดีใจนะครับอย่างเงี้ยนะครับนะคุณกูนะเออคุณอย่าลืมสิใจเย็นนะครับนะอ่าต่อไปคุณกูอ่าเริ่มหนึ่งส่วนสองกำลังหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนสองนะครับนะต่อไปหนึ่งส่วนสองกำลังสองทั้งหมดกําลังสองคือยกทั้งบนยกทั้งล่างนะครับก็กลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่นะต่อไปสองกำลังลบหนึ่งยกกําลังติดลบนะ ก็คือยกกําลังปกติแล้วก็กลับเศษส่วนนะฮะเพราะนั้นกําลังหนึ่งเนี่ยก็ได้ตัวเดิมนะฮะแต่พอมันติดลบเมื่อกลายเป็นจากหนึ่งส่วนสองก็เปลี่ยนเป็นสองส่วนหนึ่งกลับเศษส่วนให้ด้วยนะครับนะสองส่วนหนึ่งสองส่วนหนึ่งสองส่วนหนึ่งแถวบ้านก็คือสองนะฮะต่อมาตัวนี้ยกกําลังปกติ หนึ่งส่วนสองยกกำลังสองก็จะได้หนึ่งส่วนสี่นี่แหละแต่พอกำลังมันติดลบก็กลับเศษส่วนจากหนึ่งส่วนสี่เปลี่ยนเป็นสี่ส่วนหนึ่งนะฮะสี่ส่วนหนึ่งก็คือสี่เห็นไหมครับข้อนี้เขาถามว่าใครมีค่ามากที่สุดคุณครูหนึ่งส่วนสองมากสุดไหมไม่หนึ่งส่วนสี่มากสุดไหมไม่นะฮะสองสี่ใครมากสุดครับคำตอบคือสี่มากสุดนะครับสี่มากสุดก็คือช้อยข้อที่สี่ครับผมกดปั๊บเลย ต้องบอกว่าโจ์นี้เป็นโจทย์เทคนิคนะครับใครไม่เคยนั่งฟังพี่แก๊ปติวใครไม่เคยเจอคนตัวกลมๆยืนอยู่ตรงนี้นะครับพี่บอกเลยว่าน้องไปทําตามเอกขณิตศาตเนี่ยลาบากครับทําไมพี่รู้พี่ติวเอกคณิตด้วยเข้าใจไหมฮะเอกคณิตเขาจะไม่ใช้วิธีนี้เอกคณิตฐ์เขาใช้วิธีฟังกชันเพิ่มฟัง์ชันลดยกกำลังมากขครยอย่างน้อยยกกลังน้อยยิงมากนะครับทำไปทำมาทำไปทำมางงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เอกขณิตศาตเนี่ยเราไม่ใช่เอกคณิตศาตเนี่ยน้องงงแน่นอนถ้าไปใช้้วิธีนนนััะครบ วิธีนี้ง่ายที่สุดแล้วเอาเลขบวกไปหารตัดตัดตัด,ต,ด,ต,ด,ต,ดตัดเลขหน่อยใช้ความรู้เลขยกกําลังหน่อยนะครับทาได้แน่ๆคุณครูนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงครับต้องใช้ความรู้เดิมเยอะพอสมควรนะครับนะคุณครูต่อไปฮะก็อย่างที่บอกวันนี้มันเป็นการตะลุยข้อสอบครับอาจารย์แก๊็ก็อาจจะลงดีเทลลึกไม่ได้อันนี้ทวนสุดๆแล้วนะครับนะอืยินดีที่จะทวนให้ทวนสุดๆแล้วนะครับนะอ่าคุณครูข้อ9 1้าบอ็ดครับต่อไป คือบางข้อถ้าม so ันยากเกินความสามารถเราเนี so ่ยเราก็สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ไม่ใช่ไม่เอาเลยนะครับสักข้อไม่เอาเลยนะครับข้อนี้ครูก็ไม่เอานะครับอันนี้ครูก็ไม่เอานะครับไม่เอาข้ามไปก่อนอันนี้วันสอบไม่ข้ามไม่หมดเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้คุณครับมันก็ต้องมีเรื่องที่เราชอบบ้างนะครับนะในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์สักแปดสิอซนะต้องได้นะครับนะถ้าออกมาสิบข้อแดข้อต้องเป็นอะแดข้อต้องรู้ว่าเรื่องอะไรนะครับนะโอเคต่อไปฮะต่อไปต่อไป อ่าเลือกเอาคุณครูนี่รุ่นบอกเลือกเอาถูกต้องฮะอ่าแต่เลือกไม่เอาเลยไม่ได้คุณครูครับนะเลือกไม่เอาเลยนไม่ได้เลยนะครับนะประวัยข้อ91ครับกล่องใบหนึ่งมีความกว้าง30เซนความยาว30เซนและส่วนสูง30เซนสามารถบรรจุกล่องทรงลูกบาศกขนาด12เซนได้มากที่สุดกี่ลูกนะคุณครูคุณครูครับคําแรกที่ทุกคนต้องรู้เลยก็คือว่าทรงลูกบาศกนะฮะไม่ใช่สองอย่างแบดนะครับทุกคนครับทรงลูกบาศก ทรงลูกบาทคืออะไรทรงลูกบาทคือกว้างยาวสูงเท่ากันมันก็คือกล่องนั Shout ่นแหละนะที่เป็นลูกบาศที่ท so you ี่เป so ็นลูกเต๋าก็ได้นะครับกว้างยาวสูงเท่ากันแต่คราวนี้คุณครูข้อนี้มันมีกล่องใบใหญ่อยู่เราสังเกตมันสามสิบเซนนะกล่องใบใหญ่และสีเขียวพวกเราเห็นสีเขียวไหมสีเขียวก็คือกล่องใบเล็กก็แค่สิบสองเซนนะครับเขาถามว่าสามารถบรรจุได้มากที่สุดกี่ลูกนะครับคืออย่างนี้ น้องไม่สามารถเอารูปใหญ่ตั้งแล้วรูปเล็กไปหารได้นะครับน้องจะต้องวิเคราะห์ว่าคืออย่างนี้น้องจะทาแบบนี้ไม่ได้เอาสามสิบคูณสาสิบคูณสาสิหารด้วย12บสองคูณส2อคูณ12อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะมันใส่เข้าไปได้ไม่พอดีนะครับน้องนึกถึงด้านด้านหนึ่งคือส0เซนใช่ไหมใส่ลูกละสิเซนเข้าไปมันไปหารแล้วมันไม่ลงตัวนะครับ เพราะนั้นจะตั้งาหารทรงสอย่างนี้ไม่ได้นะครับวิธีการก็คือเราก็ต้องนั่งนึกว่าแต่ละด้านของรูปเนี่ยมันใส่ได้เท่าไหร่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจาร,รย์มีกล่องอยู่อันหนึง่งกล่องใบใหญ่นะครับนะกล่องใบใหญ่อย่างนี้อ่าประมาณนี้นะสมมติอาจาร,รย์วาดรูปให้ดูครับกล่องใบใหญ่30มสิคูณสาสิคูณสาิบก็จะได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ขอญาตวาดรูปกันนะคุณครูนะประมาณนี้อ่าคนคูได้ประมาณนี้แล้ะอ่ะสูงนะ กล่องใบใหญ่นะครับเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าไอ้กล่องใบใหญ่เนี่ยนะครับนะมันสามารถใส่กล่องใบเล็กขนาดสีเขียวอะนะครับนะสีเขียวก็คือ12คูณสคูณ12เนี่ยใส่ได้กี่ช่องนะครับอย่างเช่นเอ,า,อางี้ก่อนอย่างเช่นด้านกว้างด้านกว้างด้านกว้างใส่ได้สองเพราะว่าทั้งหมดมันยาว30ใช่ไหมฮะมันยาว30แล้วนี่มันส2บ2บโอเคไหมอ่าวาดรูปเลยนะครับนะ มันเป็นสิบสองสิบสองแล้วตรงนี้มันต้องเหลือสิเพราะอะไรฮะสิบสองสิบสองก็ยี่สบสี่แล้วนะครับแสดงว่ามันต้องเหลือตรงนี้เป็นส่วนที่เหลือใส่เข้าไปไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าด้านด้านหนึ่งอ่ะใส่ได้สองล็อกสองช่องนะครับทุกคนดูต่อด้านนี้อีกด้านหนึ่งก็ต้องใส่ได้แค่สองช่องหนึ่งสองตรงนี้ก็เป็นช่องที่เหลือใส่ไม่ได้โอเคไหมเพราะนั้นแค่ตรงนี้คุณครดูดูตรงนี้นะนี่เนี่ยก็ใส่ได้แค่นี้แล้วโอเคไหมฮะ ประมาณเนี้ยทุกคนนึกว่าหรอามั้ยเพราะนั้นด้านกว้างก็ใส่ได้2ล็อกด้านยาวก็ใส่ได้2ล็อกส่วนสูงสูงมันสูง30เซนนะฮะสูงมันสูง30เซน30มเซนก็ต้องสามารถใส่ได้แค่2ล็อกโอเคไหมสองล็อกก็หนึ่งสองตรงนี้ก็เป็นเหลือใส่ไม่ได้นะครับ <ส advantage> นั่นหมายความว่าด้านเนี้ยนะ,ะก็ใส่ได้สองล็อกแนวนอนสองล็อกแนวตั้งสองล็อกนะฮะด้านลึกเข้าไปอีกสองล็อกมันก็จะกลไปเท่าไหร่ครับด้านกว้างสองล็อกสองช่อง ด้านยาวสองล็อกสองช่องนะครับส่วนสูงสองล็อกสองช่องนะครับนะก็คูณแบบนี้โอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบคือสองคูณสองคูณสองครับสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดครับผมคำตอบข้อนี้คือแปดฮะตอบช้อยข้อที่สองคือด้านที่เหลือเราใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราจะใส่บี้กล่องเข้าไปแล้วไปยัดเข้าไม่ได้นะครับไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเหลือใส่ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ใส่ไม่ได้อยู่แล้ว ก็ใส่ได้แค่แนวนอนแนวตั้งนะครับส่วนสูงเนะี่ยแค่นี้เองนะครับใส่เข้าไปนะครับคําตอบข้อนี้ก็คือ8ครับผมก็พูดง่ายๆก็คือมันมี3ด้านใช่ไหมกว้างยาวสูงใช่ไหมกว้าง2ช่องยาว2ช่องสูง2ช่องเนี่ยฮะกว้างยาวสูงโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเลขมันหารแล้วไม่ลงตัวเนี่ยน้องต้องคิดแบบนี้นะครับนะ ต้องคิดแบบค่อยๆค,ค,คิดนะครับนะวาดลู่ออกมาแล้วค่อยๆค,คิดนะครับนะเอาสิบสอไปหารเลยต้องปัดลงนะครับถ้าเอา12บสไปหารเลยนะฮะต้องปัดลงเพราะว่าสาตั้งหารด้วยสิไม่ลงตัวนะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนตรงนี้เป็น36มสิบหกโอเคสาโอเคเนี่ยน้องสามารถเอา36มหกคูณสาหคูณสาหารด้วย12บสองคูณสิบองคูณสิณได้เลยโอเคไหมครับ เพราะนั้นข้อนี้หาไม่ลงตัวเพราะนั้นน้องจะทําแบบเอามาหาเลยเนี่ยไม่ได้นะครับนะเอ่อทหารเราต้องคิดดีๆนะครับนะคุณครูโอเคคําตอบข้อนี้คือ8ครับผมอ่าได้ไหมได้ไหมมีใครมีความคิดเห็นอะไรไหมคุณครูอ่าสองคูณสองคูณสอง,สอง,สองโอเคนะครับนะอ่าเอาละต่อไปต่อไปนะครับไปต่อนะคุณครูนะต่อไปข้อที่9 2้าบลุย บางข้อก็ไม่ต้องใช้สูตรลัดอะไรนะใช้ใช้ก็เรียกงไงใช้สัญชาตญาณนะครับนะว่ามันต้องวางอย่างนี้วางอย่างนี้นะซ้อนขึ้นไปนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายนะครับข้อที่9 2หอลุยต่อทุกคนถ้านําเส้นขนานแนวนอนสี่เส้นตัดกับเส้นแนวตั้งสี่เส้นจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมแขนานทั้งหมดกี่รูปนะกี่รูปทุกคนพวกเราทุกคนขีดเส้นใต้คํานี้เลยโอ้โหสุดยอด เขียนสูตรมาให้ด้วยนี่ครูครูชัยสิริพัฒน์นะรวมนอนคูณรวมตั้งคุณครูก่อนจะไปสูตรขอแยกเขียนคานี้ก่อนได้ไหมจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมนละขนานกี่รูปใครขีดเส้นใต้คํานี้แล้วพิมพ์คํานี้ไว้ด้วยนะครับเขียนไปด้วยนะครับว่าทั้งหมดทั้งหมดคืออะไรทั้งหมดคืออะไรฮะทั้งหมดคือรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดนะครับสูตรจะมีสองสูตรที่น้องต้องรู้นะครับคือ สี่เหลี่ยมแนวนอนอ่ะมาเสีเยแนวนอนไหนวะนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับรับสี่เหลี่ยมด้านขนานสองสูตรที่น้องต้องรู้จักนะฮะอ่าคุณเต่าบอกไม่ได้ถ่ายรูปคู่เลยนะครับนะไม่เป็นไรคุณครูนะฮะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปตอนบรรจุเลยคุณครูนะะอ่ะทุกคนเริ่มทั้งหมดรวมนอนคูณรวมตั้งถ้าเส้นแนวตั้งสี่เส้นตัดกับเส้นแนวนอนสี่เส้นนะครับนะอ่า เราจะนับยังไงนับอย่างนี้ใช่ไหมครับจำได้ไหมจุดใดจุดหนึ่งแนวนอนนับกี่ล็อกแนวนอนมี1 2ึสามแนวตั้งมีกี่ล็อก1 2ึสามน้องไม่ต้องลงคอสติวครับอันนี้เนี่ยสูตรเนี่ยอยู่ใน t i กต o k ก็มีนะฮะอยู่ในเอ่อใน u t u b e ก็มีนะครับนะน้องไปหาดูได้นะครับนะถ้าเป็นรูปทั้งหมด ให้รวมนอนคูณรวมตั้งก็คือเอาแนวนอนเนี่ยมารวมกันเอาแนวตั้งเนี่ยมารวมกันแล้วจับคูณกันโอเคไหมทุกคนรวมหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกเพราะฉะนั้นรวมนอนได้หกต่อไปรวมตั้งก็ต้องได้หกเหมือนกันนะครับคําตอบข้อนี้คือสี่เหลี่ยมหน้าขนานมีกี่รูป 6, 6, ตอบหกคูณหกตอบสามสิบหกครับคําตอบข้อนี้คือสามสิบหกนี่คือรูปทั้งหมดนะฮะมันจะมีสูตรจัตุรัสด,ด้วยนะครับ ในไหนพูดแล้วก็พูดเลยจัดตรุราททาไงจัดตุรัสทาไงฮะรวมทะแยงคูณทะแยงแล้วจับรวมกันนะครับก็คืออย่างนี้ถ้าเป็นจัดตรุรานะครับสามสามเก้าสองสองสี่เไหมหนึ่งคูนหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็จับรวมกันเอาใหม่หัวพี่บังสามสามเก้าสองสองสี่ไหมหนึ่งคูนหนึ่งได้หนึ่งจับบวกกันตรงนี้โอเคไหมฮะถ้าเป็นจัดตุลัสนะครับ อันนี้ก็เพิ่งลงในทิกตอกไปวันนี้เลยนะครับนะสามารถไปติดตามได้คุณครูไอ้สูตรลัดพวกเนี้ยนะครับนะจัตุรัสกับพวกนี้นะฮะจัตุลัสกับทั้งหมดคุณครูครับสามารถได้เลยคุณครูอ่ะต่อไปฮะต่อไปไปต่อทุกคนอ่าคุณครูนราพรมากคุณมากอ่าไม่มีคู่ช่างมันโอเคถูกต้องฮะต่อไปครับต่อไปฮะ คุณครูนี้ต้องบอกว่าใครอยู่ในวงการภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยใครจะสอบครูเนี่ยไม่รู้จักเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับต้องรู้ติดตัวไว้นะครับนะหนึ่งคะแนนตรงนี้เนี่ยมันเก็บคะแนนได้ง่ายมากครับสาหรับโจทย์พวกนี้นะครับอ่าต่อไปครับต่อไปครับนบะดลสวัสดีครับอ่าสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะสวัสดีทุกคนเลยทางหน้าเพจก็สวัสดีทุกคนนะครับหน้าแฟนเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งแชร์แท็กเพื่อนหน่อยอะไรเงี้นะครับนะอ่าสามารถ ติวันไปด้วยกันได้เลยนะครับนะเป็นหนังสือเป็นเอกสารฉบับท่องไปสอบนะครับคุณครูอันนี้สัปดาห์ที่สี่แล้วคุณครูต่อไปทุกคนครับข้อทีอ่เก้าสิบสามมาไม่เป็นไม่ได้โจทย์นี้นะฮะใครเคยติวอาจารย์แก๊บแล้ววงกลมคำนี้เลยทุกทุกทุกวงเลยนะฮะเรื่องนี้จะมีสองคำทุกหลังล้อมหน้าบางวาดเกี่ยวกันได้ไหมอ่าเก้าสิบสาม ครูโจทย์ถามว่าครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจทุกคนเป็นชาวนาชาวนาทุกคนเป็นทหารข้อใดสรุปถูกต้องนะฮะวันนี้ในกลุ่มเงียบๆจังค่ะคุณครูตอนนี้เขาน่าจะเครียดกันนะคุณครูนะเห็นไหมคุณครูเครียดกันบอกคุณครูคุณครูเครียดเหรอคุณครูนะคุณครูเครียดกันเหรอคุณครูคุณครูตอนนี้คุณครูก็ผ่อนคลายกันหน่อยก็ได้นะครับนะผ่อนคลายกันนะครับอย่ากดดันตัวเองเยอะนะฮะ ทุกสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันจะส่งผลแน่นอนนะครับนะมันอยู่ที่ใครทํามามากทํามาน้อยคุณครูไม่ต้องเครียดน,นะครับทํามาน้อยก็แค่ต้องลุยสู้ไปนะครับนะอ่านหนังสือต่อไปนะครับมันเหนื่อนนิดนึงนะครับมันเหนื่อนนิดนึงแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะครับนะอโอเคคุณครูเครียดสุดๆค่ะอาจารย์ <laughs> เออเนาะมันก็อาจารย์เข้าใจอะนะครับแต่ว่า มันทุกแต่ทุกอย่างมันก็อยู่ที่การที่เตรียมตัวเราของเราอะนะครับว่าเราเตรียมตัวมา,มามากหรือน้อยขนาดไหนนะครับช่วงนี้ก็ลุยกันไปคุณครูนะคุณครูชุดิีมนบอกเครียดมากค่ะนะโอเคครับมาลุยต่อคุณครูเริ่มโจทย์ที่มีทุกทํทำยังไงน้องต้องวาดรูปก่อนนะครับนะมีทุกเนี่ยต้องวาดรูปมีทุกกับบางต้องวาดรูปนะฮะโอเคไปเริ่มทําไงฮะ ครูทุกคนเป็นตำรวจวาดรูปครับก็เอาตำรวจเนี่ยไปล้อมครูนะฮะวาดรูปเลยตำรวจนะตำรวจไปล้อมครูครูยุ่งในนะตำรวจไปล้อมครูนะฮะเรื่องพวกนี้ขอยัดไม่ไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าเราติวกันมานานและไอ้เรื่องพวกนี้นะครับนะหลังล้อมหน้าบางว่าเกี่ยวกันอะไรเงี้ยนะครับต่อไปตำรวจทุกคนเป็นชาวนานะครับก็เอาชาวนาเนี่ยไปล้อมตำรวจนะครับตำรวจมีอยู่แล้วนะครับก็เอาชาวนาไปล้อมนะฮะ ชาวนาไปล้อมเขียนชื่อกำกับด้วยนะทุกคนนะชาวนาต่อไปชาวนาทุกคนไปทหารก็ทหารไปล้อมชาวนาชาวนามีอยู่แล้วเอาทหารไปล้อมทหารไปล้อมเอาละทะหารเขียนชื่อกำกับหน่อยทหารนะครับวงก็จะได้ซ้อนกันแบบนี้นะครับเขาถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องเราก็ดูช้อยเลยข้อหนึ่งตำรวจบางคนเป็นครูเราบอกว่าครูทุกคนเป็นตำรวจ แล้วตำรวจบางคนเป็นครูครูบางคนเป็นตำรวจถ้าเจอประโยคนี้เราจําได้ไหมครับมีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับก็ครูทุกคนเป็นตำรวจอะนะครับและตำรวจบางคนเป็นครูไหมก็เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นครูทุกคนเป็นตำรวจตำรวจบางคนก็เป็นครูใครฟังอาจารย์แก๊ไปบ่อยๆจันย้ําบ่อยมากคือมีทุกสรุปบางได้นะครับมีทุกก็คือ ครูทุกคนเป็นตำรวจเขาเรียกว่ามีทุกนะฮะถ้ามีทุกสามารถสรุปบางได้นะครับในทำนองเดียวกันสามารถสรุปได้ย่างได้ด้วยนะครูบางคนเป็นตำรวจเป็นตำรวจก็ได้นะครับนะ,ะสรุปด้วยสองอย่างเลยเพราะฉนั้นคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนฟับเลยเคุณครูสํารวจตัวเองนะเวลาเนี้ยสารวจตัวเองคุณครูเราอาจารย์ไม่มีทางที่ทุกคนจะเคยติวกับอาจารย์ทุกคนอาจารย์เข้าใจครับ แต่น้องเราสำรวจตัวเองว่าน้องไม่เข้าใจคําไหนเช่นดูโจทย์ยังไม่เป็นว่าทำไมโจทย์ข้อนี้ต้องวาดรูปอ่ะน้องต้องไปแก้แล้วแก้เรื่องการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับนะต่อไปสองทำไมมีทุกต้องหลังล้อมหน้าเพราะอะไรอ่ะน้องต้องไปหาความรู้แล้วนะครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สวิเคราะห์ข้อสอบนะครับมันจะพูดถึงพื้นฐานเนี่ยไม่ได้นะครับนะอันนี้อาจารย์เข้าใจนะครับคือน้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าน้องอยู่หน้าเพจน้องที่อยู่ในกลุ่มบางคนยังไม่เคยติวเลยนะครับกคนเอ้ากูเคยติวด้วยเหรอเนี่ยนะฮะทุกคน เมื่อคนไปดูอะไรไม่รู้นะครับแนละ้วไปดูความรู้ที่ไหนไม่รู้แต่อยู่ในกลุ่มยังไม่เคยดูเลยเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นน้องไม่ต้องกลัวว่าน้องอยู่หน้าเพจแล้วน้องยังไม่เคยติวครับเมื่อคนอยู่ในกลุ่มยังไม่เคยติวเลยนะครับนะเออกระทบใครไหมเนี่ยนะครับนะ <c oughs> ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ